รถบัสติดคารางรถไฟนะครับบริเวณทางผ่านจุดตัดนะครับตอนใต้สถานีบ้านโป่งหรือตรงบ้านโป่งนะตอนนี้กำลังรถผู้รับเหมาของเอสนะครับมาดึงลงให้อยู่นี่เป็นสาเหตุที่ต้องพยายามยกเลิกจุดตัดนะครับเพราะมีความเสี่ยงอยู่เราดูอนาคตนะครับว่าตรงนี้จุดตัดนี้จะปิดไหมนะครับเพราะมีสะพานเกือกม้าที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ละมองไปทางสถานีมันโป่งอ่ะพี่ไปวนไปขึ้นเกือกม้าไปเลย